ันนี้เพื่อนๆผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรวะผมให้ทุกคนช่วยผมดูหน่อยว่าคลิปเนี้ยเขากำลังบอกถึงอะไรเพื่อนๆครับช่วยผมดูหน่อยนะแต่หลอนอ่ะผมเห็นว่ามันดูแบบหลอนดิก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนี่ๆๆๆๆเป็นคลิปจากต่างประเทศครับเป็นเหมือนเงาอะไรเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เงามันลอยหรือเดินเนี่ยผมก็พยายามหาว่าตรงเนี้ยมันคือสุสานหรือเปล่าตรงคำแปลนี้ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นว่าตรงนี้เป็นสุสานเขาก็ไม่ได้บอกไว้ว่าคือสุสานนะแต่มันคืออะไรไม่รู้มันลอยไปลอยมามันดูผิดธรรมชาตินะครับคิดว่ามันคืออะไรแล้วมันก็ไม่ไปไหนนะมันก็วนเวียนอยู่ตรงเนี้ยเหมือนตอนแรกคิดว่าเป็นกล้องวงจรปิดมันไม่ใช่กล้องวงจรปิดว่ะนี่ครับมีประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูอะถ้าเป็นมันอยู่ประมาณ1นาทีเลยนะถ้าเป็นคนทำไมคนมันดูผิดธรรมชาติปะเดินไปเดินมาอยู่แค่บริเวณนั้นและไอ้คนถ่ายนี่ก็เนาะไม่เข้าไปถามมาว่าต้องการอะไรไม่รู้เหมือนกันเพื่อนๆคิดว่ามันคืออะไรครับแต่คลิปนี้ความหลอดผมให้ไป3เพราะว่าผมไม่มีข้อมูลอ่ะเขาถ้าเป็นแบบตรงนี้เป็นสุสานนะจะหลอดเลยล่ะสวัสดีครับคุณแบงค์ใช่ไหมครับผมสวัสดีครับน่าจะเทวดานัตตี้เองก็พูดไปเทวดาอะไรเราข้ามไปอยู่ญี่ปุ่นกันบ้างครับนี่คือเหตุการณ์เจอผีที่ญี่ปุ่นครับไปดูกันว่ามันจะหลอนแค่ไหน勉強会中の女子たち5秒後にそれは現れる เป็นคลิปไม่ยาวมากครับฮะผีออกมาแล้วหรอ気になっただろう外からする笑い声を注意しに向かったが、誰もいなかったため戻ってきた後輩の足元に、足をつかむかのように這う女性の姿が見えた。おお、見たっけね。おい、見たよ、見たよ。このマンションでは、女性ばかり狙われる殺人事件。おい、カンタマルイワ。姿を現した絵は、その被害者なのである。女性が殺害された場所とは、この部屋だったのであろうか。ピーポン、ピーポン、ペンガイバ。おい、簡単まるや。勉強会中の女子たち。ふい、ねえ、ぶんぶん。ねえ、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 ねえ。簡単まるや。おお。ผมให้ไป4กิโลครับคลิปนี้กับความหลอนของการคานตามออกมาเป็นคลิปที่เขาเรียกว่าอะไรถูกถ่ายติดได้จากการนั่งเครื่องบินโดยสารปกติเลยเราไปดูกันว่าเขาถ่าย UFO ติดยังไงไปดูกันครับที่เม็กซิโกครับเขาถ่ายวัตถุปริศนาไปแตกได้นี่6ชิ้น6โอ้โหเนี่ยนี่คืออยู่บนเครื่องบินโดยสารนะแล้วมันจะคืออะไรดวงอาทิตย์เหรอดวงอาทิตย์เหรอครับนี่แหละครับนี่ถ่ายได้จากเครื่องบินโดยสารเป็นไปได้ปะจะเฟกยังไงก่อน6ล้ำว้าวอ
ายได้ประมาณนี้ครับทุกคนคิดว่าจริงปะคลิปนี้คือ UFO เพื่อนๆคิดว่ามันถูกถ่ายติดจริงๆปะก็ถ่ายติดได้จากเครื่องบินโดยสารปกติเลยครับขับนั่งเครื่องบินไปเที่ยวเนี่ยแหละแล้วเจอ6ลำทุกคนให้กี่กะโหลกครับสำหรับความจริงของ UFO ในคลิปนี้ครับถ้าผมให้5นะผมให้5เพราะว่ามันคงไม่ใช่พระอาทิตย์ที่โผล่มา5ดวงหรอกใช่ไหมทุกคนว่าไหมผมให้5นะนี่คือภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกครับเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายติดดวงวิญญาณภาพแรกนี่คือจากอินเดียครับไปดูซิว่าเขาถ่ายติดอะไรโอ้โหชัดเลยนี่ไงนี่คือป้ายสุสานนะครับนี่คือป้ายทางเข้าสุสานแก๊งนี้มาถ่ายเล่นๆกันโอ้โหภาพแรกโคตรหลอนเลยครับเพื่อนๆนี่จากประเทศอะไรไม่รู้มีอะไรน่ากลัวโอ้โหน่าจะเป็นที่เก่าแก่มาเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปนี่ก็สุสานครับชาตะเอ้ยที่ไทยนี่ว่าสุทีแล้วอะไรอ่ะแล้วโอ้โหอันนี้ออกข่าวครับโอ้โหอันนี้ออกข่าวนะอันนี้ออกข่าวนะนี่ครับเป็นหน้าคนเลยอันนี้แปลกอันนี้เป็นหน้าคนเลยตอนเผาเฮ้ยอันนี้แปลกผมเคยเห็นภาพนี้ไม่มีทางที่เป็นแสงสะท้อนโอ้โหภาพนี้โคตรชัดเลยอ่ะโหโคตรน่ากลัวเลยอ่ะผมไม่รู้ประวัติภาพนี้ครับโหแล้วซูมน่ากลัวที่เป็งภาพนี้ภาพที่ดังมากๆในไทยนี่ครับเป็นภาพที่ถ่ายติดขาชัดไหมล่ะแต่ละภาพเป็นไงหลอนปะผมว่ามันหลอนมากๆเลยนะจะอยู่จนคลิปสุดท้ายเลยค่ะโอ้โหขอบคุณมากเลยครับคุณอนุรักษ์ผมให้5กะโหลกครับผมว่าทุกภาพหลอนหมดยกเว้นภาพที่บอกเขียนนายสุธีผมไม่เข้าใจว่ามันมีอยู่ตรงไหนเพื่อนๆล่ะครับให้กี่กะโหลกครับทุกคนให้กะโหลกมาเดี๋ยวผมขอพักเสียงแป๊บหนึ่งขอดูว่าเพื่อนๆให้กี่กะโหลกนี่คือตุ๊กตาที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศครับไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นโถผมเป็นคนที่กลัวตุ๊กตาที่เป็นรูปสร้างเป็นคนมากๆตอนเด็กๆผมเคยโดนแกล้งแล้วผมก็กลัวเลยฮันน่าเหรอไม่ใช่แอนนาเบลไม่ใช่เป็นแบบนี้แต่ก็เป็นตุ๊กตาอาถรรพ์อีกหนึ่งตัวแต่จำชื่อไม่ได้แอนนาเบลไม่ใช่เป็นแบบนี้แอนนาเบลดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นหน้าหันมาเหรอเอาแล้วลูกตาไม่ใช่หน้าหันลูกตาเฮ้ยตาเลือกหันมาไอเราก็คิดว่าหน้าหันมานี่คืออย่างหลอนเลยนะอุ้ยผิดคาดทุกคนดูทันปะนี่ครับเพื่อนๆนี่โอ้โหช็อตนี้คนน่ากลัวปกติก็กลัวอยู่แล้วทำให้กลัวหนักไปใหญ่เลยค่ะนี่ตุ๊กตานี่คือตุ๊กตาที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์
น่ากลัวครับตุ๊กตาแบบเนี้ยแต่ผมไม่รู้มันชื่ออะไรอ่ะแต่มันก็เขียนว่าแอนนาเบลนะแต่แอนนาเบลไม่ใช่แอนนาเบลตัวจริงไม่ใช่เป็นตุ๊กตาที่เป็นพลาสติกเป็นตุ๊กตาผ้าแอนนาเบลอ่ะเห็นที่ลูกตาครับพี่ใช่ตาขยับได้เอาไปดิ4กะโหลกครับผมให้4นะไว้4กะโหลกนี่คือ UFO ที่นักบินของอเมริกาพบเจอตลอดการบินเลยอ่ะขนาดขึ้นบินเป็นประจำนี่ครับไปดูกันว่าไปดูกันค่ะไอ้นักบินคนนี้เขาเจอยังไงไปดูกันครับของจริงชัวร์อย่างเงี้ยนี่ไงเฮ้ยไม่ใช่นกหรอกวัตถุใหญ่ขนาดเนี้ยมันอาจจะไกลหน่อยนะครับเพื่อนมาแล้วนี่ผมขับเครื่องบินเจ็ตตัวเนี้ยพยายามตามอ่ะเหมือนเขาพยายามตามอ่ะครับเพื่อนๆนี่เจอแล้วโอ้โหUFO มีประมาณนี้ครับเพื่อนๆเฮ้ยผมว่ามีแน่ๆว่ะทุกคนคิดว่าปะว่าโลกของเราอ่ะไม่ได้มีเพียงแค่พวกเราอยู่ว่ะเพื่อนๆผมคิดว่ามีแน่ๆชักเริ่มเปิดเผยออกมาทีละนิดแล้วสังเกตปะแล้วที่เม็กซิโกอ่ะที่ว่าเขาออกข่าวมาเป็นซากเอเลี่ยนตัวเล็กๆอ่ะที่เขาเอามาเปิดเผยอ่ะในสภา2ตัวและเขาเอากระดูกไปให้นักวิทยาศาสตร์ส่องดูอ่ะปรากฏว่ามันคือกระดูกจริงๆนุ้ยมันคือกระดูกจริงๆอะครับผมคิดว่าแน่นอนผมว่าพวกเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังหรอกครับเอเลี่ยนหรือ UFO อ่ะผมเชื่อแบบ 100% เลยว่ามันมีและมันแฝงอยู่กับมนุษย์ด้วยผมเชื่อว่าอย่างนั้นเราเชื่อได้ครับมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราแย่ลงหรือว่าจะดีขึ้นเราเชื่อได้เพราะว่ามันพิสูจน์ไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวกับมันทำให้ไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนอ่ะเชื่อได้ผมให้ไป4กะโหลกไปดูสิ่งนี้บ้างทุกคนรู้จักผีน้ำป่ะผีพายบ้านเราเรียกผีพายแต่ที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขาเรียกผีน้ำหรือว่าฮันตูบันยูหรือว่าฮันตูแอร์นี่ครับเขาเอากล้องมาตั้งอยู่บนสะพานแล้วเอาอะไรบางอย่างมาล่อให้ผีพายมันขึ้นมากินเว้ยแล้วดูว่าจับได้ไหมจับผีพายได้ไหมนี่มาแล้วปุดมาแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะตรงเนี้ยมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะไก่ปะโผล่มาแล้วอะไรวะเนี่ยกระดึบเข้ามาแล้วเฮ้ยลูกตาเว้ยมีลูกตาดวงเดียวยังไงต่อ
เฮ้ยเฮ้ยโหมือเบิ่มเลยตัวอะไรแกคือตัวอะไรมันไม่มีเสียงนะมันแบบนี่แหละครับ Hunt to Air นี่แหละครับคือ Hunt to Air หรือในประเทศอินโดนีเซียหรือมาเลเซียจะเรียกว่า Hunt to Air บ้านเราเรียกผีน้ำผีพายอะไรประมาณนี้แหละครับมันเป็นเหมือนสัตว์เว้ยผมเคยไปอ่านนะผีน้ำบ้านเขาว่าเขาไม่ได้บอกว่ามันคือผีอะมันจะคือเหมือนสัตว์ในตำนานประเภทหนึ่งที่มันชอบดึงคนลงไปอ่ะมันชอบถ้าเกิดว่ามาว่ายน้ำเล่นอย่างเงี้ยแล้วแถวนั้นมีฮันตูแอร์อ่ะมันจะดึงลงไปนั่นคือตำนานของเขาครับเพื่อนๆนี่แหละครับนี่ก็คือหนึ่งในคลิปนั้นน่าจะหมาตกน้ำจะบ้าเลยเอาไป3กะโหลกเพื่อนๆให้กี่กะโหลกครับนี่คือคลิปที่เขาไปสำรวจถ้ำครับเพื่อนๆแล้วคนที่ไปสำรวจถ้ำเจอบางสิ่งบางอย่างในถ้ำครับไปดู Two men went exploring into a forest located somewhere in New Mexico. They then come across something. Did he capture a rake on camera? Or was this just a person? What do you think? Take a look. เราเจอมาตอนนี้ก็โอเคแล้วจะเป็นคลิปที่นานแล้วครับ2006อ่ะครับมันมาเข้ามาตอนนี้เลยโอเคเดี๋ยวก็เสร็จแล้วทําอันพรูมาครับ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 เฮ้ยตอนแรกนิ้วก้อนหินดูสิเดอะเล็กโหน่ากลัวว่ะนี่ครับมีเท่านี้ครับการสำรวจถ้ำเหมือนเดอะเล็กอะครับเป็นการสำรวจถ้ำแล้วไปเจอที่ขายก่อนล่ำเนี่ยผมให้4กะโหลกครับยังไม่ถึง5ครับทุกคนให้กี่กะโหลกครับสำหรับคลิปสำรวจถ้ำผมไม่แน่ใจว่าทุกคนเคยดูแล้วหรือยังนี่คือภาพวงจรปิดที่ถูกถ่ายติดกระสือที่ชัดที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาไปดูกันครับผมไม่แน่ใจเรื่องเฟกไม่เฟกนะครับเราไปดูกันว่าทุกคนต้องใช้วิจารณญาณนะครับไปดูกันครับนี่เป็นภาพวงจรปิดภาพกล้องวงจรปิดใต้ถุนบ้านของบ้านแห่งหนึ่งบ้านหลังผมว่าน่าจะเป็นคลิปเก่าไหนกระสือเฮ้ยจริงว่ะโอ้โหอุ้ยมีซูมด้วยเอาสิโอ้โหชัดๆเลยว่ะเฮ้ยกระสือมีจริงว่ะแล้วมันเป็นกล้องวงจรปิดนะเฮ้ยชัดเลยนะไม่ต่อว่ะเฮ้ยยังไม่จบมีอีกเหรอเฮ้ยไอ้บ้ามีแค่นี้ดูชัดๆอีกหนึ่งรอบอ่ะ
เนี่ยครับออกมาเฮ้ยนี่ซูมครับนี่ซูมดูเขาชัดๆเลยเพื่อนๆมาแล้วเฮ้ยเป็นหน้าเลยวะเฮ้ยทำไมขนลุกที่ราชบุรีปะเนี่ยโอ้กระสือในกล้องวงจรปิดที่ถ่ายได้ในค่ำคืนหนึ่งในวันที่10เดือน9หุยปีนี้เลยเหรอ2023ทุกคนว่ามันจริงไหมครับคลิปนี้ทุกคนว่ามันเกิดจากการเฟคขึ้นมาหรือว่ามันถ่ายติดกระสือจริงๆอ่ะแต่ผมให้ไป4กะโหลกผมให้4กะโหลกนะครับสวัสดีครับคุณยุทธนาสวัสดีครับผมคลิปนี้ผมดูแล้วผมเลยมั่นใจว่าผมจะเอามาให้ทุกคนดูบ้างผมจะต้องไม่เห็นคลิปนี้คนเดียวไปดูผมไม่เกินอะไรนั้นไปดูเลยนี่คืออุโมงค์ใต้ดินนี่กล้องวงจรปิดนะเว้ยเนี่ยกล้องวงจรปิดนะโอ้ยโคตรน่ากลัวเลยคลิปนี้ก็น่ากลัวเลยอะครับทุกคนมันน่าจะทำขึ้นมาแหละแต่ผมเห็นว่ามันน่ากลัวดีก็เลยเอามาให้ทุกคนดูบ้างน่ากลัวป้ากูดูตาดิดูตาดิเอ้ยผิวขาดนะครับผิวขาดต่างชาติเฮ้ยคลิปนี้เอาไปเลย5กะโหลกกับความหลอนผมให้5กะโหลกนะโคตรหลอนเลยตัดต่ออยู่แล้วคลิปนี้ปลอมคลิปนี้ปลอมแต่ถ้าความหลอนให้กี่กะโหลกล่ะเออผมให้5กะโหลกเลยนะความหลอนนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าให้กับคลิปที่เป็นจริงนะอันนี้ผมให้คลิปกับความหลอนมันไม่หลอนได้ไงดูหน้ามันดิ